ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญพบกับพลเอกบัญชรชวาลสินนักคิดนักเขียนนักเล่าเรื่องกับเรื่องราวสร้างสรรค์และการค้นขว้าที่ไม่รู้จบกับรายการเรื่องเล่าจากเสบัญชรเป็นประจำทุกวันเสาร์ 9:10 น.ถึง 10:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และ AM 891สวัสดีวันสงกรานต์ครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพแน่นอนได้ฟังออกต่างจังหวัดเนี่ยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ก็คงตามไปเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่สนใจจริงๆก็ใช้สื่อสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์ครับยังอยู่กับเรื่องราวสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ผมเกาะติดตามหนังสือที่เป็น อะไรล่ะครับหลักฐานที่เชื่อถือได้เริ่มจากเรื่องของการเมืองเป็นหลักโดยเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศจากบันทึก100 เล่มของหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านของดิเรกชัยนามไทยกับสงครามโลกครั้งที่สองฉบับที่ผมมีอยู่นั้นโบราณโบราณมากปกแข็งงานสัปดาห์หนังสือที่เพิ่งจบลงไปเมื่อไม่กี่วันนี้ผมได้ไปเดินดูหนังสือแล้วก็พบว่ามีการนำมาพิมพ์ใหม่ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สองของดิเรกชัยนามรูปเล่มกระทัดรัดทันสมัยปกแข็งอย่างดีก็บอกข่าวต่อท่านผู้ฟังนะครับว่าใครที่ชอบเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้อย่างน้อยที่สุดที่ผมนำมาเล่าในตอนแรกเพื่อเห็นภูมิหลังของสถานการณ์ก็คงตามซื้อกันได้ครับเมื่อเราปูพื้นฐานเรื่องของสถานการณ์ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เข้าสู่เหตุการณ์สำคัญก็คือเมื่อปลายปี2483ที่เกิดกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสเริ่มแรกทีเดียวผมก็ใช้บันทึกของกองบัญชาการทหารสูงสุดไทยนะครับที่เล่าเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งที่นำไปสู่การใช้กำลังต่อกันแล้วก็ตามมาด้วยบันทึกการรบของกองทัพบกกับกองทัพเรือผมเล่าเรื่องกองทัพอากาศต่อไปได้ตอนหนึ่งในช่วงนั้นก็ไปพบหนังสือที่ความจริงก็เก็บไว้นานแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเมื่อเทียบกับหนังสือของกองบัญชาการฐานสูงสุดแล้วเนี่ยเล่มนี้บันทึกไว้ละเอียดมากกว่าหนังสือหายากไม่ได้พิมพ์จำหน่ายตามท้องตลาดนะครับก็คือประวัติการยุทธทางอากาศกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสจัดทำโดยกองทัพอากาศเองครับหนังสือเล่มนี้ความดีอยู่ตรงที่ได้บันทึกไว้อย่างละเอียดการต่อสู้ทางอากาศทุกครั้งตั้งแต่ครั้งแรกก็บันทึกไว้ข้อดีก็คือว่าได้บันทึกชื่อเวลาของเหตุการณ์ผลการสู้รบไว้อย่างละเอียดทำให้เราเห็นภาพแต่บันทึกการต่อสู้ทางอากาศทั้งหมดนี้นะครับก็มีทั้งเหตุการณ์ที่ใหญ่แล้วก็เหตุการณ์เล็กๆผมก็นำมาเล่าหมดเลยครับคุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะฮะอันไหนที่เป็นการต่อสู้เล็กๆก็อาจจะไม่น่าสนใจนักแต่ว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งเราได้รับรู้ถึงความกล้าหาญของพี่น้องฐานอากาศของเราคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูแล้วกันนะครับว่าฐานบกฐานเรือในเวลาเราไปรบเนี่ยก็มักจะยกพวกไปเป็นหมู่เป็นหมวดเป็นตอนไม่ว่าฐานบกหรือฐานเรือแต่การต่อสู้ทางอากาศในยุคนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแค่2คนเท่านั้นคือนักบินคนหนึ่งแล้วก็พลปืนกล
นะฮะพลปืนทางอากาศพลปืนกลประจำเครื่องบินหรือพนักงานทิ้งระเบิดก็มีอยู่แค่นี้การสู้รบนั้นรวดเร็วเพราะว่าความเร็วของเครื่องบินชั่วเสี้ยววินาทีเนี่ยอาจจะหมายถึงชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ที่มีชีวิตของทั้งสองฝ่ายเป็นเดิมพันก็จึงเป็นบรรยากาศของการสู้รบที่แตกต่างออกไปคุณผู้ฟังเชิญติดตามต่อครับคราวที่แล้วเล่าไปถึงตอนที่กองทัพอากาศไทยจัดเครื่องบินทิ้งระเบิดไปโจมตีนครเวียงจันทร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่8ธันวาคม2483ขณะที่การสู้รบทางพื้นดินทางฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับที่อรัญญประเทศที่ผมนำมาเล่าไปแล้วนั้นกำลังดุเด็ดเผ็ดมันทีเดียวการสู้รบทางอากาศเกิดขึ้นทั้งทางกองทัพอีสานแล้วก็กองทัพบูรพาวันนี้นำบันทึกนี้มาเล่าต่อครับเป็นการต่อสู้ทางอากาศครั้งที่3ถัดมาจากที่เราไปโจมตีนครเวียงจันทร์แล้วก็ย้ำอีกทีนะครับว่าเพราะผมคิดว่าพี่น้องชาวลาวนะครับหรือแม้กระทั่งกัมพูชาเนี่ยก็อาจจะฟังรายการนี้อยู่ก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสกับไทยนั้นคู่ต่อสู้ของเรามีเจตนาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วครับพยายามชี้แจงพยายามทำความเข้าใจว่าพี่น้องคนลาวก็ดีพี่น้องกัมพูชาก็ดีเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ของเราแต่คู่ต่อสู้ของเราคือฝรั่งเศสยกตัวอย่างการไปทิ้งระเบิดที่นครเวียงจันทร์เนี่ยปฏิบัติการในยุคนั้นก่อนเข้าทำการก็จะมีการบอกให้พี่น้องประชาชนให้ทราบว่าให้อยู่ห่างจากที่หมายทางการทหารที่ฝรั่งเศสยึดครองอยู่เพื่อพี่น้องจะได้ไม่ได้รับอันตรายและการโจมตีทุกครั้งก็จะกระทำอย่างประณีตระมัดระวังไม่ให้ราษฎรผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นพี่น้องของเราต้องบาดเจ็บล้มตายวันนี้จะเล่าต่อถึงการต่อสู้ทางอากาศครั้งที่3เมื่อวันที่9ธันวาคม2483เวลา5นาฬิกาเศษกับเช้ามืดทีเดียวเครื่องบินฝรั่งเศส4เครื่องบินข้ามแม่น้ำโขงมาแล้วก็ทิ้งระเบิดใส่เราที่จังหวัดนครพนมเป้าหมายของเขาคือศาลากลางจังหวัดระเบิดตกห่างจากเป้าหมายศาลากลางเนี่ยไป50เมตร2ลูก8ลูกที่เหลือนั้นตกในที่ว่างไม่เพียงเท่านั้นครับในขณะที่เครื่องบินมาโจมตีทิ้งระเบิดใส่สารกลางจังหวัดข้าศึกจากฝั่งท่าแขกซึ่งอยู่ตรงข้ามตัวเมืองนครพนมก็ใช้อาวุธชนิดต่างๆยิงมาที่ตัวจังหวัดนครพนมอีกด้วยสายขึ้นมาหน่อยเช้าเช้าละครับยังไม่สาย 6 นาฬิกา 20 นาทีหลังจากที่โจมตีระลอกแรกไปแล้วเครื่องบินฝรั่งเศสอีก3เครื่องก็บินเข้ามาเหนือจังหวัดนครพนมอีกคราวนี้ล่ะครับกองทัพอากาศไทยก็ส่งเครื่องบินขับไล่2เครื่องขึ้นทำการยิงต่อสู้กลางอากาศสู้กันอยู่ยิงกันอยู่ประมาณ20นาทีเครื่องบินข้าศึกก็บินหนีกลับไปเครื่องบินของข้าศึกเครื่องหนึ่งถูกยิงตกลงที่บริเวณท่าแขกส่วนเครื่องบินของเราเครื่องหนึ่งซึ่งมีเรืออากาศตรีทองใบพันสบายเป็นนักบินก็ถูกกระสุนปืนจากเครื่องบินข้าศึกถึง11นัดครับแต่นักบินและพลปืนหลังของเราไม่ได้รับอันตรายต่อไปก็เป็นการต่อสู้ทางอากาศครั้งที่4ที่บันทึกไว้นะครับเกิดขึ้นในวันเดียวกันนี่แหละคือวันที่9ธันวาคม
คือหลังจากที่ฝรั่งเศสถูกเรายิงตกไปแล้วเครื่องหนึ่งบันทึกเขาว่าอย่างนี้ครับบอกว่านักบินฝรั่งเศสคงจะแค้นมากที่ฝีมือสู้นักบินไทยไม่ได้ทั้งๆที่เครื่องบินของฝรั่งเศสมีสมรรถนะดีกว่าความเร็วเหนือกว่าและจำนวนก็มากกว่าด้วย 7:35 ชั่วโมงเศษๆนะครับที่ถูกเรายิงตกไปนักบินฝรั่งเศสก็นำเครื่องบิน2เครื่องเข้ามาโจมตีจังหวัดนครพนมอีกครั้งหนึ่งจ่าอากาศเอกรังสรรค์อ่อนรักษานักบินฝูงบินขับไล่ที่70ซึ่งมาประจำอยู่ที่จังหวัดนครพนมก็นำเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินประจันบานกันกลางอากาศเป็นเวลาประมาณสั้นๆ5 นาทีเครื่องบินฝรั่งเศสก็บินหลบหนีไปส่วนเครื่องบินของจ่าอากาศเอกรังสรรค์ถูกยิง10 กว่าแห่งตัวนักบินเองก็ถูกยิงที่เท้าแต่ก็ยังสามารถนำเครื่องบินลงสู่พื้นดินได้โดยสวัสดิภาพตอนนี้สภาพการก็สู้กันไปสู้กันมาล่ะครับเครื่องบินของฝ่ายเราก็บินขึ้นในวันเดียวกันนี้ไปโจมตีทิ้งระเบิดที่ตั้งปืนใหญ่ของข้าศึกที่สุวรรณเขตแล้วก็ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทำลายสนามบินแล้วก็เครื่องบินที่สนามบินบ้านธาตุซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสุวรรณเขตประมาณ20 กิโลเมตรแล้วก็ยังบินต่อไปโจมตีที่ตั้งทางทหารของฝรั่งเศสที่บ้านนาแพะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของท่าแขกประมาณ100 กิโลเมตรทีเดียวปฏิบัติการทางอากาศครั้งนี้ก็ได้ผลดีอย่างยิ่งครับเครื่องบินทุกเครื่องของเราสามารถกลับที่ตั้งได้โดยปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันที่8ธันวาคมปี83ก็รบกันหนักครับ3ครั้งทีเดียวนะฮะที่เครื่องบินยิงสู้กันทางอากาศแถมด้วยการทิ้งระเบิดใส่ที่หมายทางพื้นดินด้วยเหตุการณ์ตึงเครียดครับจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น9ธันวาคม2483เวลา 8:30 เครื่องบินหมู่เครื่องบินจำนวน3เครื่องจากอุดรได้ข่าวว่าเครื่องบินข้าศึกจะมาลงที่สนามบินเวียงจันทร์3เครื่องของเราก็ออกบินค้นหาจากระยะสูง 1,000 เมตรจนถึงระยะต่ำแต่ก็ไม่พบเครื่องบินข้าศึกตามข่าวก็จึงกลับอุดร14:08วันที่9ธันวาคมวันเดียวกันนี้เรืออากาศตรีผันก็ได้รับคำสั่งให้นำหมู่เครื่องบินอีกจำนวน3เครื่องทำการบินคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิด3เครื่องเวลาเครื่องบินทิ้งระเบิดไปทำงานเนี่ยเนื่องจากอุ้ยอ้ายการป้องกันตัวเองก็กระทำได้จำกัดเพราะฉะนั้นฝ่ายคู่ต่อสู้ก็มักจะใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาทำลายเพราะนั้นฝ่ายที่ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดก็จะมีเครื่องบินขับไล่ไปคุ้มกันด้วยคราวนี้ตอนบ่าย2เสร็จเราส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไป3เครื่องแล้วก็มีเครื่องบินขับไล่บินคุ้มกันไป3เครื่องเป้าหมายของการทิ้งระเบิดก็ที่เดิมครับที่บ้านนาแพะก็บินจากอุดรตรงไปบ้านนาแพะแต่พอเลยบ้านหนองเดือนปรากฏว่าอากาศไม่ดีเมฆปกคลุมมองไม่เห็นพื้นดินพอนักบินเจอสภาพอากาศที่กระจ่างขึ้นก็สงสัยว่าบินเลยบ้านนาแพะไปจนถึงอ่าวตังเกียแล้วเข้าไปในเขตเวียดนามแล้วก็จึงตัดสินใจนำหมู่บินอ้อมไปหน้าเครื่องบินแล้วก็กลับนครพนมหมู่เครื่องบินทิ้งระเบิด
ก็บินตามมาจนเห็นแม่น้ำโขงแล้วก็เห็นพื้นดินก็นำหมู่บินทั้งหมด6ลำนี่บินลงระยะต่ำเพราะตรวจการได้ก็พบว่าเป็นพระธาตุพนมก็เลยต้องบินเลาะฝั่งแม่น้ำโขงไปส่งเครื่องบินหมู่ทิ้งระเบิดที่ตัวเองมีหน้าที่คุ้มกันกลับนครพนมแล้วตัวเองก็เครื่องบินขับไล่ทั้ง3ลำก็บินกลับอุดรลงสนามเรียบร้อยแล้วก็ค่ำพอดีกลับสนามบินนครพนมไม่ได้ครับเพราะว่าข้าศึกใช้ปืนใหญ่โจมตีจนกระทั่งต้องปิดสนามบินต้องเลยกลับมาลงที่อุดรบันทึกบอกว่าน้ำมันหมดพอดีเลยครับเครื่องบิน2เครื่องลงได้แต่ขับต่อไม่ได้ส่วนอีกเครื่องหนึ่งของจ่าอากาศเอกสาครแก้ววิมลบินออกไปนอกสนามครับ6เขมรหงายท้องจ่าอากาศเอกสาครแก้ววิมลได้รับบาดเจ็บต้องหามกันออกมานี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่8ที่9ถัดมาคือวันที่10ธันวาคม2483บันทึกก็กล่าวถึงการโจมตีนครเวียงจันทร์ครั้งที่2ครั้งแรกไปโจมตีเมื่อวันที่8ธันวาคมนำโดยนักบินซึ่งจะได้รับความเชื่อถือเป็นเรียกว่าวีรชนของฐานอากาศก็พูดได้อย่างนั้นคุณผู้ฟังอาจจะเคยคุ้นชื่อนะครับและคราวนี้จะเป็นเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายของท่านการโจมตีนครเวียงจันทร์ครั้งที่2จะถือเป็นวีรกรรมของเรืออากาศโทสานิทนวลมณีวันที่3ของการต่อสู้หนักทางอากาศคือวันที่10ธันวาคม2483 5นาฬิกาคือบินของฝรั่งเศสเครื่องหนึ่งบินเข้ามาทิ้งระเบิดที่จังหวัดอุดรเป็นเหตุให้ราษฎรเสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส1คนบาดเจ็บเล็กน้อย5คนเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการโต้ตอบฝรั่งเศสฝ่ายฐานบกก็ใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กแล้วก็ปืนกลระดมยิงไปยังท่าแขกกองทัพอากาศก็ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดครั้งใหญ่หลายแห่งและที่หมายสำคัญของการตอบโต้ครั้งนี้แห่งหนึ่งก็คือเวียงจันทร์เช้าเวลา 7:50 นาทีกองทัพอากาศส่งเครื่องบินฝูงใหญ่ไปทำการโจมตีทิ้งระเบิดที่ตั้งทางทหารที่นครเวียงจันทร์อย่างหนักในการปฏิบัติครั้งการครั้งนี้ครับเครื่องบินแบบ23ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดมีเรืออากาศโทสานิทนวลมณีเป็นนักบินจ่าอากาศเอกเฉลิมดำสำริดเป็นผลปืนหลังได้ทำการโจมตีที่ตั้งทางทหารของข้าศึกที่เวียงจันทร์ก็ได้รับการโต้ตอบอย่างหนักจากการยิงทางพื้นดินทหารข้าศึกได้ตั้งปืนกลไว้ที่บริเวณถังประปาริมแม่น้ำโขงทำการต่อสู้อย่างหนาแน่นกระสุนปืนถูกจ่าอากาศเอกเฉลิมดำสำริดซึ่งเป็นพลปืนหลังถึงแก่ความตายในที่นั่งของพลปืนหลังกระสุนนัดหนึ่งครับถูกถังเชื้อเพลิงทะลุทำให้เกิดเพลิงไหม้ทั้งตัวเครื่องบินและก็ทั้งตัวนักบินตัวนักบินก็คือเรืออากาศโทสานิทนวลมณีนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังเรืออากาศโทสานิทยังถูกกระสุนปืนที่หัวเข่าด้วยท่านก็พยายามนำเครื่องบินให้ข้ามกลับมายังฝั่งไทยให้ได้จนกระทั่งไม่มีทางบินต่อได้ถูกไฟลวกทั้งเครื่องทั้งตัวนักบิน
ส่วนพลปืนหลังเสียชีวิตไปแล้วเรืออากาศโทสานิทนวลเมณีก็จึงต้องโดดร่มชูชีพออกจากเครื่องบินทั้งเครื่องบินและนักบินตกลงที่หนองน้ำบ้านพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเรืออากาศโทสานิทบาดเจ็บสาหัสทางราชการก็นำตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลทหารกรุงเทพก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎปัจจุบันนี้ครับจนกระทั่งถึงวันที่23ธันวาคมปีเดียวกัน10กว่าวันหลังจากถูกยิงเรืออากาศโทสานิทก็ถึงแก่กรรมแน่นอนครับยังความเศร้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งถ้าทราบข่าวนี้เป็นอย่างดีงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยในช่วงนั้นทำได้ผลมากแน่นอนครับก็ได้รับคำสรรเสริญในความกล้าหาญของเรืออากาศโทสานิทแล้วก็เหล่านักบินไทยอย่างไม่ลืมชื่อของเรืออากาศโทสานิทได้รับการยกย่องนำมาตั้งชื่อฝูงบินเรียกว่าฝูงสานิทซึ่งอยู่ที่อุดรธานีและเป็นฝูงบินแรกที่ได้ประดับสายยงยศไหมสีเขียวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับแต่ในยุคนั้นคือเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้กับนักบินและหน่วยบินพักสักครู่ครับจะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใสประมูลก่อสร้างมีนอกมีในเปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชันก้าวสู่ราศีใหม่ของชาวไทยเปี่ยมสุขสารรดน้ำฉ่ำชื่นบานสุขสราญสงกรานต์เอ่ยเที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุขเดินทางปลอดภัยและอย่าลืมรักษาวินัยจราจรด้วยนะคะว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อนความคิดดีจังหนูชอบผมก็ชอบนะป้าก็ชอบแม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบวันนี้บทเรียนจากการเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงไม่สนับสนุนคอร์รัปชันทำให้ปากท้องของคนไทยอิ่มขึ้นแม้ขวานทองของไทยจะถูกกัดกินจากคอร์รัปชันแต่เรี่ยวแรงเฝ้าระวังของผู้สุจริตยังยืนหยัดที่จะสู้บัดนี้เป็นต้นไป60กว่าล้านคนไทยจะร่วมกันสกัดกั้นให้หมดสิ้นปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชันท่านกำลังฟังรายการเรื่องเล่าจากเสบัญชรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันเสาร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาโจมตีนครเวียงจันทร์ที่หมายทางทหารของฝรั่งเศสไป2รอบละวันที่8กับวันที่10รอบที่2นี่เองครับที่ทำให้เราเสียนักบินมือดีแล้วก็พลปืนหลังคือเรืออากาศโทสานิทนวลมณีและจ่าอากาศเอกเฉลิมดำสำเร็จวันที่11ธันวาคมรุ่งขึ้นจากการสูญเสียเรืออากาศโทสานิทเวลาประมาณ9นาฬิกาเศษทางเวียงจันทร์ฝรั่งเศสก็ใช้ปืนกลยิงเข้ามาที่บ้านสีเชียงใหม่มีการใช้ปืนต่อสู้อากาศยานซึ่งสามารถใช้ยิงเป้าหมายทางพื้นดินได้เป็นอย่างดี
แล้วก็ปืนใหญ่ยิงเข้ามาที่นครพนมอีกแต่ไม่มีใครเป็นอันตรายดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนเวลา 9:50 นเครื่องบินของเราเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวน3เครื่องก็ได้รับคำสั่งให้พิกไปทิ้งระเบิดณที่ตั้งปตอของฝรั่งเศสที่ยิงมาใส่เราทันทีพอเครื่องบินทิ้งระเบิดไปถึงปตอของฝรั่งเศสก็หันมายิงต่อสู้กับเครื่องบินนักบินผู้กล้าหาญของเราก็ทิ้งระเบิดตรงที่ตั้งปตอส่งผลให้ปตอกระบอกนั้นต้องหยุดยิงทันทีและเครื่องบินทิ้งระเบิดของเราทั้ง3เครื่องนี้ก็ยังได้ไปทิ้งระเบิดลงที่สนามบินเวียงจันทน์อีกได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้ง3เครื่องบินกลับมาโดยสวัสดิภาพในวันที่เองครับนักบินของเรา2คนก็นำเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่สนามบินสุวรรณเขตบินกลับมาเสร็จภารกิจแล้วก็พักที่สนามบินสกลนครและพอตกกลางคืนฝรั่งเศสก็ส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดลงที่ตลาดสดสกลนครเวลา 15:15 ฝ่ายเราทราบว่ามีเครื่องบินข้าศึก2เครื่องมาลงที่สนามบินปากสารหมู่บินขับไล่ของเรา3เครื่องก็บินค้นหาบริเวณสนามบินจากระยะสูง 1,000 เมตรจนถึงระยะต่ำก็ไม่พบครับก็ตามไปหาที่สนามบินเวียงจันทน์อีกก็ไม่พบจึงกลับอุดรคุณผู้ฟังคงสังเกตนะครับว่าข้าศึกมักจะส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีเราในตอนกลางคืนเสมออย่างในวันที่11ธันวาคม2483เวลา 1:00 นเครื่องบินฝรั่งเศสก็ลุกล้ำเข้ามาทางหนองคายนักบินไทยไม่ได้หลับอยู่ครับเพราะฉะนั้นเครื่องบินขับไล่ของเราก็บินขึ้นขับไล่ฝรั่งเศสก็หนีกลับไปแล้วก็วันเดียวกันนี้วันที่11ธันวาคม17:45เครื่องบินฝรั่งเศส1เครื่องก็มาทิ้งระเบิดที่มุกดาหาร14ลูกแต่ปรากฏว่าทำให้ม้าตายไป1ตัวไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายที่ว่าการอำเภอชำรุดเล็กน้อยครั้นวันต่อมาคือวันที่12เวลาประมาณ17:00ฝรั่งเศสก็ส่งเครื่องบิน1เครื่องมาทิ้งระเบิดที่บริเวณจังหวัดสกลนครแล้วถัดไปอีก40 นาที17:40ก็มาทิ้งระเบิดเพลิง9ลูกปรากฏว่าไฟไหม้รั้วที่ทำการอำเภอเล็กน้อยเจ้าหน้าที่เก็บลูกระเบิดมาตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นระเบิดที่เก่ามากการต่อสู้ทางอากาศต่อไปนี่ก็จะเป็นครั้งที่5หลังจากที่เราสูญเสียเรือกระโทสานิษฐ์นวลมณีไปแล้วการต่อสู้ทางอากาศครั้งที่5นี้จะทำให้เราสูญเสียนักบินฝีมือดีไปอีก1ท่านเหตุเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม2483เวลาดึกทีเดียวครับ 1:00 นเครื่องบินฝรั่งเศส1เครื่องก็บินลุกล้ำเข้ามาซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆเรืออากาศตรีจวนสุขเสริมก็นำเครื่องบินขับไล่ขึ้นต่อสู้กับเครื่องบินข้าศึกพอช่วงนั้นเราจับทางได้ว่าเครื่องบินข้าศึกชอบที่จะลอบเข้ามาทิ้งระเบิดในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาก่อนรุ่งสางเสมอเมื่อเครื่องบินข้าศึกล้ำแดนเข้ามาตามที่เราคาดการไว้เรืออากาศตรีจวนสุขเสริมก็นำเครื่องบินขับไล่ขึ้นสกัดกั้นทันทีคราวนี้ทำการรบกันกลางอากาศในท่ามกลางความมืดมิดพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่การรบคราวนี้ถึงที่สุดแล้ว
เรืออากาศตรีจวนสุขเสริมเสียทีครับถูกเครื่องบินข้าศึกยิงตกบริเวณบ้านตาดและเสียชีวิตบันทึกของกองทัพอากาศระบุว่าแม้จะรู้กันว่าเครื่องบินของฝ่ายข้าศึกมีสมรรถนะและอาวุธเหนือกว่าแต่เรืออากาศตรีจวนสุขเสริมก็ตัดสินใจเข้าทำการรบกับเครื่องบินข้าศึกด้วยความองอาจกล้าหาญมิได้อะไรแก่ชีวิตยอมเสียสละทุกอย่างในอันที่จะป้องกันมิให้เครื่องบินข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาทำอันตรายแก่ฝ่ายเราจึงนับว่าเรืออากาศตรีจวนสุขเสริมได้แสดงวีรกรรมสมชายชาติฐานอากาศฝ่ายคู่ต่อสู้คือเครื่องบินข้าศึกก็สามารถทิ้งระเบิดได้แต่จากการเข้าขัดขวางของเรืออากาศตรีจวนนักบินผู้กล้าหาญของไทยระเบิดที่ข้าศึกทิ้งนั้นไม่ถูกเป้าหมายไปตกในป่าและก็ทุ่งนาครับครับถึงตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตที่เป็นนักบินก็3นายแล้วนะครับในเวลาห่างกัน2วันเท่านั้นเองซึ่งสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นทางราชการและทางราชการก็เลื่อนยศให้นะแล้วก็บำเหน็จตอบแทนตามระเบียบทางราชการเรือโทเรืออากาศโทสานิทขึ้นเป็นว่าที่เรืออากาศเอกเรืออากาศตรีจวนก็ขึ้นเป็นว่าที่เรืออากาศเอกจ่าอากาศโทเฉลิมดำสำริดนะฮะนักบินหลังก็เป็นว่าที่เรืออากาศตรีแล้วก็ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญบันทึกที่12ของกองทัพอากาศเป็นเรื่องของเครื่องบินรุ่นฮอค75เครื่องบินฮอค75เนี่ยนะครับมีชื่อเรียกทางราชการกองทัพอากาศไทยว่าเป็นเครื่องบินแบบ16เครื่องบินแบบ16หรือฮอค75เนี่ยมีเรืออากาศตรีผันสุวรรณลักษณ์เป็นหัวหน้าหมายเลข1จ่าเอกสังวานวรทรัพย์หมายเลข2จ่าอากาศเอกสละเสนียบุตรอาเกษณียบุตรเป็นหมายเลข3ทั้ง3ท่านแล้วก็เครื่องบินแบบ16หรือฮอค75เนี่ยมาจากกองบินดอนเมืองตั้งแต่1ธันวาคม283มาประจำอยู่ที่สนามบินอุดรธานีนะซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแต่ต่อมาเพื่อให้อยู่ใกล้สนามรบให้มากขึ้นก็ได้รับคำสั่งให้ทั้ง3เครื่องนี้ไปประจำอยู่ที่สนามบินอุบลราชธานีไปประจำเมื่อวันที่11ธันวาคมพอถึงวันรุ่งขึ้นวันที่12ธันวาคมก็ได้รับคำสั่งให้นำหมู่เครื่องบินขับไล่ฮอค75หรือแบบ16เนี่ยทำหน้าที่คุ้มกันเครื่องบินแบบ23จำนวน3เครื่องเพื่อไปทิ้งระเบิดปากเซจำปาสักสารวันแล้วกลับอุบลคุณผู้ฟังคงจำเอาง่ายๆนะครับว่าถ้าแบบ23แล้วก็เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดและก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยจะต้องมีเครื่องบินขับไล่คอยคุ้มกันด้วยเครื่องบินขับไล่ก็จะเป็นเครื่องบินแบบ16หรือฮอค75เอาละครับ3เครื่องบินขับไล่ฮอค75มาประจำการอยู่ที่อุบลราชธานีและเหตุการณ์ก็ไล่เรียงมาตามลำดับตั้งแต่วันที่8ธันวาคมพอวันที่13ธันวาคม2483เวลา 5:30 นอีกนั่นแหละข้าศึกชอบมาโจมตีเวลากลางคืนเครื่องบินข้าศึกก็เข้ามาทิ้งระเบิดคราวนี้ใส่สนามบินอุบลที่เครื่องบินทั้ง3เครื่องย้ายจากดอนเมืองมาอยู่
ฮอค75ของเรืออากาศตรีผันถูกลูกระเบิดเสียหายใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นพอวันที่14ธันวาคมตอนนี้เราเหลือฮอคเพียง2เครื่องพอวันที่14ธันวาคมฮอคซึ่งมีจ่าอากาศเอกสละเกษณียบุตรนะครับซึ่งเป็นหมายเลข2ขออภัยหมายเลข3ก็ได้รับคำสั่งให้ร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบ17นะเป็นฮอค3บินคุ้มกันเครื่องบินแบบ B-23 ไปทิ้งระเบิดส่วนเครื่องบินแบบ17ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนั้นก็มีเรืออากาศตรีฉายสุขกสิกรกำลังวิ่งขึ้นครับจ่าอากาศเอกสละขับเครื่องผ่านทางวิ่งก็ถูกเครื่องบินแบบ17ชนจ่าอากาศเอกสละถูกใบพัดฟันขาขาดถึงแก่ความตายส่วนร้อยตรีฉายบาดเจ็บสาหัสเพราะฉะนั้นฮอคที่มาจากดอนเมือง3เครื่องเนี่ยถูกระเบิดใช้การไม่ได้ไปสักเครื่องหนึ่งแล้วก็ขับชนเกิดอุบัติเหตุไปอีกเครื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นฮอคจากดอนเมืองตอนนี้เหลือเพียงเครื่องหมายเลข2เพียงเครื่องเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ทางดอนเมืองก็ส่งฮอค16นะครับฮอคแบบ16ไม่ใช่ฮอคแบบ16ดีครับเครื่องบินแบบ16หรือฮอค75เนี่ยมาเพิ่มให้อีก2เครื่องเรืออากาศตรีผันก็ยังเป็นหัวหน้าหมู่ตามเดิมลูกมือใหม่ก็จะมีจ่าอากาศเอกทองคำเปล่งขำกับจ่าอากาศเอกทองอยู่เกียรติบุตรแล้วก็ให้กลับไปอยู่ที่อุดรตามเดิมพร้อมกับเครื่องบินทิ้งระเบิดอีกรุ่นหนึ่งเป็นแบบ41หรือมาตินเป็นเครื่องบินที่เราซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสู้รบทางอากาศซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานนักนะครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเนี่ยก็เต็มไปด้วยความเข้มข้นฝรั่งเศสก็ไม่ลดละไทยก็ไม่ยินยอมให้ฝรั่งเศสมารังแกเอาง่ายๆเหมือนในกรณีรส112ที่คนยุคนั้นยังจำได้ในช่วงนี้เองครับมาดูสถานการณ์เป็นส่วนรวมปลายเดือนธันวาคม2483รัฐบาลของเราก็ประกาศว่ายินดีที่จะเจรจากับฝ่ายฝรั่งเศสเพื่อให้ข้อพิพาทระหว่างสองประเทศนี้ได้ยุติลงโดยสันติวิธีแต่ฝ่ายฝรั่งเศสซึ่งคงถือว่าตัวเองเหนือกว่าไทยมากนักก็ไม่สนใจครับยังดำเนินการลุกลามอธิปไตยของไทยอยู่โดยมิได้ยับยั้งขณะนี้การสู้รบทางบกเต็มรูปแบบยังไม่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่4มกราคม2484เพราะฉะนั้นนี่เป็นการโหมโรงซึ่งกองทัพอากาศจะมีบทบาทอย่างสำคัญอย่างที่เล่ามาแล้วครับฝรั่งเศสไม่สนใจที่จะตกลงกับเราโดยสันติวิธีแล้วก็ใช้เครื่องบินมาโจมตีเราอยู่โดยตลอดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเรื่องไม่จบครับฝรั่งเศสก็ใช้เครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดทางจังหวัดชายแดนภาคอีสานของเราอีกคือเมื่อเวลา 14:50 นาทีกลางวันแสกเลยนะครับของ15ธันวาคม2483เครื่องบินฝรั่งเศส1เครื่องก็บินมาตรวจการเหนืออำเภอมุกดาหารและพอกลางคืน3ทุ่มเครื่องบินฝรั่งเศส1เครื่องก็มาทิ้งระเบิดที่ตัวเมืองนครพนม
ถึง14ลูกครับและเวลาประมาณ4ทุ่ม5นาทีก็ได้เข้ามาทิ้งระเบิดอีก3ลูกปตอ.ของเราก็ยิงต่อสู้เครื่องบินเครื่องบินข้าศึกก็ถูกกระสุนปืนซึ่งมีรายงานว่าหัวปักดิ่งลงทางท่าแขกแล้วก็เงียบเสียงไปข่าวต่อมาก็ยืนยันว่าเครื่องบินข้าศึกเครื่องนั้นตกลงในป่าทางทิศใต้ของเมืองท่าแขกห่างไปประมาณ800เมตรพังยับเยินครับนักบินน่าจะเสียชีวิตส่วนที่มุกดาหาร4ทุ่ม15นาทีเครื่องบินข้าศึกอีกหนึ่งเครื่องก็มาทิ้งระเบิดใส่บริเวณตัวอำเภอมุกดาหาร5ลูกครับปตอ.ของเราก็ได้ยิงต่อสู้ฝ่ายเราไม่ได้รับอันตรายเหตุการณ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับฝ่ายไทยก็จึงจัดให้เครื่องบินไปทิ้งระเบิดต่อเป้าหมายเดิมที่เราเคยทิ้งไว้รวมทั้งเป้าหมายใหม่คราวนี้ให้ไปเวลากลางวันในยุคนั้นนะครับเครื่องมือการรบเนี่ยยังไม่ทันสมัยการทิ้งระเบิดก็ใช้สายตาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำได้ค่อนข้างจำกัดไม่เหมือนในยุคหลังหรือในยุคนี้ที่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการนำทางลูกระเบิดเรียกว่าจะไปทิ้งกันตอนไหนก็ได้อย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์ข่าวแต่ว่ายุคนั้นต้องเข้าใจเลยนะครับว่าการทิ้งระเบิดนั้นใช้สายตาเป็นหลักแล้วก็กะคำนวณความเร็วด้วยความชำนาญของนักบินกับพนักงานทิ้งระเบิดการโต้ตอบของฝ่ายไทยคราวนี้ก็วางแผนจะไปทิ้งระเบิดในเวลากลางวันเป้าหมายก็ได้แก่เวียงจันทร์ท่าแขกสุวรรณเขตเมืองของสารวันจอมกระสันและเชียงขวางลึกก็ไปถึงเชียงขวางผลการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายเราก็ปรากฏว่าที่ตั้งทางทหารของข้าศึกที่หนองสะพังถูกลูกระเบิดทหารข้าศึกล้มตายเป็นจำนวนมากที่สุวรรณเขตโรงไฟฟ้าถูกลูกระเบิดของเราเสียหายจนเกือบใช้การไม่ได้นอกจากนี้โรงสีไฟด้านตะวันออกก็เสียหายโรงทหารหีบกระสุนเสียหายหลายหีบคลังกระสุนนะครับนายทหารฝรั่งเศสยศร้อยโทมีบันทึกว่าข้อขาดตายทันทีแล้วก็ที่ทำการอำเภอสุวรรณเขตก็พังเสียหายจนต้องย้ายที่ทำการไปอยู่บ้านทาสสะพานแก้งตรังงานข้ามเซบังเพียงก็ถูกลูกระเบิดใช้การไม่ได้ทหารที่ตั้งอยู่ลำห้วยนั้นถูกลูกระเบิดตายหลายคนอย่างไรก็ตามครับฝรั่งเศสก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะลุกรานทางอากาศ18ธันวาคมก็ส่งเครื่องบินล่วงล้ำเข้ามาเหนือจังหวัดนครพนมอีกแต่คงเพียงบินมาลาดตระเวนไม่ได้ตามมาด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดเหมือนเคยเพราะไม่มีการโจมตีจนกระทั่งในวันที่30และ31ธันวาคม2483คราวนี้ทางด้านอารัญญประเทศซึ่งกำลังทางบกของสองฝ่ายตั้งประจันหน้ากันแล้วฝรั่งเศสก็ส่งเครื่องบินเข้ามาฉบตรวจการต่ำทางด้านอารัญญประเทศหลายครั้งแล้วก็บินออกไปคุณผู้ฟังครับบันทึกต่อไปนี้กำลังจะเข้าสู่การโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่แต่เมื่อเหลือบดูเวลาแล้วคิดว่าเล่าไปก็ไปได้นิดเดียวนะครับค้างคาเปล่าๆเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะเก็บไว้เล่าต่อในตอนหน้าซึ่งการรบหนักจะเกิดขึ้นทางภาคพื้นดินแล้วคือวันที่4มกราคมอย่างที่เคยเล่าให้จบไปแล้วเล่าให้ฟังไปแล้วมาดูครับว่า
บทบาทของการรบทางอากาศจะเข้มข้นเพียงใดแต่บอกไว้ก่อนว่าการทิ้งระเบิดที่ผ่านมายังถือเป็นเป้าหมายเล็กๆคราวหน้าจะเล่าเรื่องการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากเสมัญชรได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHzโอ้นาฟ้าหน้าชื่นชมสวยจริงสวยชมงามตรงสบาย